ฝืนต่อไม่ไหวธัญญาอาสยามปอดอักเสบยกเลิกคอนเสิร์ตฝืนต่อไม่ไหวธัญญาอาสยามปอดอักเสบยกเลิกคอนเสิร์ตเพิ่งเห็นไปเที่ยวสมุยอยู่วันก่อนแต่ล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามกลับโพสต์รูปตนเองนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมเขียนแคปชั่นว่ากล่องเสียงอักเสบปอดอักเสบเหนื่อยหอบมากขอโทษชาวศรีราชาด้วยนะคะวันนี้ส่งใจไปแนวผู้สื่อข่าวจึงสอบถามอาการของนักร้องสาวว่าเกิดอะไรอยู่ถึงเข้าโรงพยาบาลโดยธัญญาเผยว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุที่ไปว่าก่อนไปเที่ยวสมุยเมื่ออาทิตย์ก่อนหนูมีอาการไออยู่แล้วแต่คิดว่าไม่เป็นอะไรไปสมุยก็ไปเล่นน้ำตามปกติแต่น่าจะเป็นหนักขึ้นเพราะว่าหนูไปแช่ในอ่างอาบน้ำ2 ชั่วโมงพอกลับมามันก็ยังไออยู่แต่ก็ยังฝืนไปงานคอนเสิร์ตอยู่แต่เวลาเล่นคอนเสิร์ตอย่างที่รู้กันว่ามันมีฝุ่นเยอะไปอยู่ประมาณ2 งานก็รู้สึกว่าไม่ไหวร้องเพลงก็เหนื่อยขนาดเดินยังเหนื่อยเลยตัดสินใจบอกทีมงานว่าไม่ไหวต้องไปหาหมอซึ่งพอไปโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้เอ็กซเรย์ปอดปรากฏว่าปอดอักเสบคุณหมอก็ให้พ่นยาและนอนโรงพยาบาลเลยคืนนั้นและคิดว่าน่าจะต้องพ่นยาต่อเนื่องและอยู่โรงพยาบาลอีกประมาณ2 วัน